เต๋อหลังบวชซึ้งในรถพระธรรมยังไม่พร้อมแต่งใหม่ลั่นเขาคือคนที่รักมากบันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 12:19 น.เต๋อฉันทวิทย์เผยความรู้สึกหลังบวชซึ้งในรถพระธรรมนำมาใช้จริงในชีวิตยังไม่พร้อมแต่งใหม่ดาวิกาแต่แต่งแน่นอนลั่นเขาคือคนที่รักมากเป็นคู่รักในวงการอีกคู่ที่มักจะมีโมเมนต์หวานออกมาให้ได้เห็นอยู่เสมอสำหรับเต๋อฉันทวิทย์และนางเอกสาวสวยใหม่ดาวิกาที่ก่อนหน้านี้หนุ่มเต๋อได้บวชเป็นเวลา23วันและดูเหมือนจะซึ้งในรถพระธรรมเป็นอย่างมากพอบวชแล้วหลายคนจึงลุ้นว่าทั้งคู่จะมีภาพโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานกันเมื่อไหร่เพราะดูเหมือนจะพร้อมหมดแล้วล่าสุดวันที่11มิถุนายน67ได้สัมภาษณ์หนุ่มเต๋อที่งาน Netflix เปิดตัวซีรีส์ด็อกเตอร์คลายแม็กอุจฉาพาเสียวณสยามพารากอนชั้น5หนุ่มเต๋อจึงเผยความรู้สึกหลังบวชและมีแพลนคุกเข่าขอแฟนสาวใหม่ดาวิกาหรือยังย้อนถามเรื่องบวชทำไมบวชงกๆจริงๆผมอยากบวชมานานมากหลายปีแล้วมันไม่ได้มีช่วงเวลาที่เหมาะสมเราผลัดไปเรื่อยๆจนมีช่วงหนึ่งที่ว่างพอดีทุกคนเลยบอกควรจะบวชไปเลยพอบวชแล้วอยากทำให้เต็มที่อยู่ในความสงบตั้งแต่วันที่บวชเลยก็เลยไม่ค่อยได้บอกใครเยอะมีแค่คนรู้จักสนิทแล้วก็ที่บ้านบวชกี่วันหมวด23วันที่เต๋อซึ้งในรถพระธรรมมากใช่วันศึกยังไม่อยากศึกเท่าไหร่ก็จำเป็นต้องกลับมาการบวชช่วยในเรื่องของการทำงานยังไงบ้างช่วยในเรื่องชีวิตซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้เราปล่อยวางได้เยอะปัญหาต่างๆที่รู้สึกว่ามันใหญ่มากเพราะบวชแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันน้อยลงเท่ากันไปหมดความกังวลน้อยลงสมาธิก็ดีขึ้นการอ่านบททำโน่นทำนี่มันก็ดีขึ้นตอนนั้นมีไหมหรือจะบวชต่อดีมีตลอดเวลาตอนแรกตั้งใจจะบวช2อาทิตย์แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง23วันมันก็มีงานบางส่วนที่ผู้จัดการเขาเลื่อนออกไปให้เพราะผมอยากบวชเขาก็เลื่อนไปจนถึงจุดที่เลื่อนไม่ได้แล้วถ้าว่างจริงๆอยากกลับไปบวชอีกไหมคิดว่าคงไม่กลับไปบวชแล้วหัวเราะเพราะเป็นเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราบวชไปแล้วเราได้บวชอย่างเต็มที่ไปแล้วหลังจากนี้ไม่น่าจะมีช่วงเวลาที่สะดวกต่อการบวชแต่ก็ยังพยายามศึกษาพระธรรมอยู่ถึงแม้จะเป็นคฤหัสถ์แล้วทุกวันนี้ก็ยังสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เกือบทุกวันพยายามให้ได้มากที่สุดตอนนั้นที่ต้องบอกครอบครัวบอกน้องว่าต้องเลื่อนศึกไปเรื่อยๆน้องกับครอบครัวว่ายังไงบ้างครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็ไม่ได้รับรู้ฟีดแบคชัดเจนเพราะตอนบวชผมไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยผมจะฝากคนที่มาที่วัดฝากไปบอกตอนแรกเขากลัวเราจะบวชไม่ศึกเขาใหม่ดาวิกามีความกังวลเรื่องนั้นอยู่บ้างบวชแล้วเบียดเลยไหมตอนนี้ยังครับแต่ก็เป็นแพลนในอนาคตที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้กดดันไม่ถามตลอดเลยไม่กดดันแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเรารู้สึกพร้อมก็จะแต่งเลยตอนนี้ก็มีอะไรหลายอย่างต้องทำงานก็เยอะอยากให้ทุกอย่างพร้อมเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกต์จริงๆมันจะได้คอมพลีทไม่ต้องกังวลอะไรมีแพลนในหัวไหมว่าอีกสักกี่ปีจริงๆมีคุยกันครับแต่ว่าขออุบไว้ก่อนปกติเป็นคนโรแมนติกไหมจริงๆผมไม่ใช่คนโรแมนติกนะเป็นคนทึ่งๆก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในด้านความรักในการดูแลแต่บางอย่างเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอาจเพราะเราไม่ได้มีสังคมมีเพื่อนเยอะแยะหลายคนอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์แบบเต๋อจะเป็นยังไงก็มีความพยายามจะเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างก็ประสบความสำเร็จบ้างเฟลบ้างแต่สุดท้ายมันก็จบที่ทุกคนแฮปปี้ให้คะแนนการทำเซอร์ไพรส์ตัวเองเท่าไหร่ค่อนข้างแย่ครับ6แล้วกัน6เต็ม7อ่ะแต่ที่อวยพรวันเกิดค่อนข้างหวานมากก็ทุกคำที่อวยพรก็เป็นความจริงหมด
ก็เป็นคนที่เรารักมากรักมากมากครับยิ้มเต๋อค่อนข้างเป็นคนชัดเจนใช่ครับยิ่งไปบวชมายิ่งโกหกไม่ได้เราก็จะพูดความจริงตามทุกอย่างที่เราคิดบิ๊กห่วงอดีตรองผู้บัญชาการพ. 0.8 ซีดศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายเป้ป.ช.ยึดทรัพย์ไล่ออกไม่ขัดรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 13:52 น.บิ๊กอ่วงอดีตรองผู้บัญชาการพ. 8ซีดศาลรัฐธรรมนูญชี้กฎหมายเป้ป.ช.เกี่ยวกับยึดทรัพย์ลงโทษไล่ออกไม่ขัดรัฐธรรมนูญหลังศาลสั่งยึดทรัพย์136ล้านคดีร่ำรวยผิดปกติเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคดีที่ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของพลตำรวจโทสมหมายนิตยบวรกุลหรือบิ๊กอ่วงอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภาค8ผู้ฟ้องคดีซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษายึดทรัพย์ 136.2 ล้านบาทเนื่องจากมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติตามการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ในคดีหมายเลขดำที่บ.เศษ127ส่วน2566ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา122วรรค3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา29หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา122วรรค3ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1โดยตุลาการเสียงข้างน้อยคือนายนพดลเทพพิทักษ์และนายบรรจงศักดิ์วงศ์ปราศศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่ามาตรา122วรรค3ของกฎหมายเดียวกันไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค1ทั้งนี้พ.ร.ป.ว่าด้วยปปช.มาตรา122บัญญัติเกี่ยวกับเมื่อปช.มีมติชี้มูลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติให้คณะกรรมการปปช.ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายใน30วันนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้อัยการสูงสุดดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินและในวรรค3กำหนดให้แจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายใน30วันนับแต่วันที่วินิจฉัยเพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยให้ถือว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่นายณภัทรแจงดราม่าปล่อยแม่หมูเหงาลูกรักคนใหม่แม่น่ารักดีเล่าควงสวีทใบเฟิร์นทริปสวิตเซอร์แลนด์บันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 11:06 น.นายณภัทรแจงดราม่าปล่อยแม่หมูเหงาอยู่บ้านลำพังเผยเห็นแล้วลูกรักคนใหม่แม่น่ารักดีเล่าโมเมนต์สวีทควงใบเฟิร์นเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หาเวลาให้ตรงกันก็ว่ายากแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กับนักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ที่ล่าสุดควงกันไปสวีทไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์เพราะจังหวะว่างตรงกันพอดีโดยทั้งคู่ได้ปล่อยภาพโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันเพียบแต่ก็มีดราม่าเล็กๆ
พราะระหว่างที่กำลังเที่ยวอยู่นั่นแม่หมูพิมพกาได้โพสต์โซเชียลพร้อมแคปชั่นเหงาทำเอาตอนนั้นหลายคนว่าไปเที่ยวทิ้งแม่อยู่บ้านลำพังและทำให้หลายคนเป็นห่วงและให้กำลังใจแม่หมูกันจำนวนมากล่าสุดนายณภัทรเปิดใจทริปสวิสมันสวีทขนาดไหนประเทศสวิสที่มีช็อกโกแลตหวานสวีทมากสนุกมีคิวพอดีเราทำงานหนักกันทั้งคู่ไปหลายวันจังหวะดีก็เลยไปวางแผนนานไหมไม่นานคิวยากทั้งคู่พอได้คิวก็ไปเลยก็ช่วยกันแพลนหลักๆผมก็อ่านแล้วมาคุยกับเฟิร์นว่าอยากไปตรงนี้ไหมทำไมต้องสวิสเราชอบธรรมชาติชอบเดินนึกว่าชอบเธอชอบเดินชอบวิวธรรมชาติชอบเสียงน้ำได้เห็นเขียวๆเก่งมากนะพาใบเฟิร์นขึ้นสลิงได้เขาเก่งกว่าผมอีกนะพี่เคยเห็นคนร้องไห้น้ำตาไหลออกข้างไหมคือผมเลยบ่นกับเขาว่าอยากเล่นนะที่ผ่านมาได้ไป 2-3 รอบไม่ได้เล่นเลยมันเป็นเครื่องเล่นที่ต้องบุ๊กกิ้งล่วงหน้าเฟิร์นเขาก็ถามตลอดเลยเล่นไหมผมก็อยากเล่นระหว่างเดินไปที่เครื่องเล่นเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีหน้าแต่ซื้อตั๋วไปแล้วเขากลัวแต่เพื่อเราใช่เขายอมน่ารักเนอะน่ารักรักเขาไม่รู้ด้วยเพราะมันไกลมากผมก็ชี้ให้ดูตอนเขามาบอกกลัวนะแต่เพื่อเราน่ารักจริงๆพูดแค่นี้น่ารักจริงๆปลอบใจยังไงซื้อไอติมให้กินมีภาพออกมาน่ารักเยอะดีนะสนุกสนานทำงานมาหนักทั้งคู่ก็ได้พักผ่อนจริงๆประเทศเขาภูมิทัศน์ก็สวยงามคนก็น่ารักไปช่วงนี้อากาศก็ดีไปต่างประเทศกันสองคนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างได้รู้จักกันมากขึ้นนะมันไม่ได้สบายมันลุยมากเลยนะเฟิร์นเขาก็ลุยแล้วทำไมไม่ไปที่มันสบายสบายโรแมนติกเป็นคำถามที่ดีผมก็เริ่มต้นค้นหาตัวเองตอนนี้ยิ้มไม่หรอกคือเราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติจริงๆจุดที่ท่องเที่ยวเฟิร์นเขาก็รู้สึกว่าเห็นในภาพได้แต่เขาอยากไปที่ภูมิประเทศที่มันจริงๆเขามีงองแงไหมไม่มีงองแงเลยนะช่วยกันทั้งคู่แล้วหลงกระจายแล้วรู้สึกว่าเรากินข้าวกินอะไรก็นึกถึงอาหารไทยเฟิร์นเขาก็จะทำให้ตลอดชอบฝีมือทำอาหารหลายมือผมชอบนะเขาเป็นคนชอบทำด้วยอร่อยจริงๆอร่อยหมดแหละเขาทำอะไรก็อร่อยหมดแหละอร่อยจริงๆเฟิร์นเขาจะมีความไม่มั่นใจตีกันไหมไม่มีเลยเขาน่ารักเข้าอกเข้าใจทุกอย่างมีทริปต่อไปก็ดีนะวางแผนกันว่าจะเที่ยวด้วยกันเรื่อยๆถ้ามีเวลาว่างยิ่งเฉพาะเฟิร์นเขากลับมาก็เวิร์กช็อปละครเรื่องใหม่คงไม่มีคิวกันอีกยาวๆพ่อหนุ่มกันชัยก็เป็นห่วงว่ากลับมาจะเป็นเบาหวานเห็นโทรหาแล้วเขาแซวต่อไหมเขาสาธุอยู่โทรไปผมได้ยินเสียงหัวเราะเขาก็บอกเที่ยวให้สนุกเพราะเขารู้ว่าคิวแต่ละคนยากมากเลยขออนุญาตถามเลยดราม่าคุณแม่โพสต์เหงาใช่เห็นคือจริงๆเป็นเรื่องปกติคนเรามีอารมณ์หลากหลายเรื่องความเหงามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนก็อยู่ที่การจัดการอารมณ์ยังไงอย่างอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงหรือบางคนเลือกลงโซเชียลตอนโพสต์โทรถามแม่ไหมว่าเกิดอะไรเพื่อนเขาก็อยู่ข้างๆก็มารับไปกินข้าวและโอเคหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวกันคนก็โยงว่าเราไปเที่ยวกับแฟนให้แม่อยู่บ้านนั่นแหละครับผมแต่กลับมาก็ไม่มีอะไรก็ซื้อของฝากอย่าคิดมากไปกว่านั้นใช่ไหมไม่มีอะไรอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกคนถ้าใครอยากเข้าใจมาดู Inside Out ก็จะรู้สึกว่าเข้าใจอารมณ์ของคนมากขึ้นหลากหลายมีปุ่มอยู่ในหัวไม่อยากให้เข้าใจแบบนั้นใช่อย่าโยงเลยครับตอนนี้คุณแม่อยู่เขาใหญ่ตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครแต่เขาไปมาหลังจากเขาได้เปลี่ยนบรรยากาศคุณแม่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นนะผมขับรถไปเยี่ยมเขาก็โชว์บ้านแต่เพื่อนๆรอบข้างของเขาก็น่ารักล่าสุดแม่หมูมีลูกรักคนใหม่แล้ว
เห็นแล้วน่ารักดีแซวไหมไม่ได้แซวแต่เขาน่ารักจริงทีมผมไปเจอมาก็มาเล่าว่าน่ารักมีเพื่อนเพื่อนแม่ก็สดใสขึ้นแน่นอนอยู่แล้วคนเราทำอะไรแล้วมีความสุขก็มีแต่ความสุขอยู่แล้ว